ว้าวนี่ครับยำเทือกนาตาลือยำมาหน้าไรแบงเอาเรื่องเอาเรื่องคักฟิงโอ้โหคักต้มซะด้วยรุ่นนี้ไม่ง้อมือหมุนช่างถึงนาช่างถึงนี่ครับบัวไม่ทันวัยรุ่นเดี๋ยวปรับจูนหน่อยเอาละเอาปะหวันมาติดมือติดมือเข้าใจคัดเลยเลยวู้ปวดเกียร์ว่างไงปวดเกียร์ว่างไงถึงข้าวสวยใส่คาร์ดขาดบันไลเด้อจริงๆเนาะทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วล็อกแล้วเรื่อความเรื่อความว้าแถวเนี้ยเด็ดสุดอ่ะบกแรงสุดในทุ่งนี้ไปเอ้าเลยเอายังไม่ได้ปวดเกียร์อ่ะเออดูครับคนแก่บอกต่อให้ก่อนนะออกไปแล้วออกก่อนสารเต่าไม้เขาว่าเปลี่ยนถังน้ำมันไปแล้วเหรอแบงค์ขาดเออเขาหลอกหลอกอะไรเยอะนะเฮ้ยจริงเป็นชุดสี่ตัวใหม่เอาทุบอ้าวเรียบร้อยไปแล้วเอาครับอีกทีนึงอึ๊บ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 โอ้มาแล้วอยากแรงก็ต้องลำเค็มนิดหน่อยขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาคงฉีดยาเก็บแหละถ้าไม่เก็บน้ำบ่อเลยเนาะ
เค้กให้จุกแน่นอนเลยครับผักบุ้งคุ้มข้าวหมดเลยโอ้ยกเบาะจะเข้าใกล้ครับโอ้เล่นใหญ่แล้วต้องไปแล้วWhat?
อ้าวตกล่องครับล่องไถจับบอมตอนนี้จับบอมจะเหยียบให้โอ้ไม่ได้ความนะฮะแต่ล้อตื่นโอ้ต้องเหยียบช่วยครับน่าละขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วครับจำหมัดไว้ก่อนนะครับปลาทีลอยกว้างครับอาจจะไม่เล็กแต่ก็กดให้จมน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวพุ่งตามหลังอย่าหลุดมือพี่ทำอะไรมาเนี่ยคัสซิ่งเล่อเลยเนี่ยสมัยก่อนใช้กันอย่างนี้ครับทำเพื่อกันสมัยก่อนนะตอนที่ยังไม่นิยมขุดกันนะแถวบ้านผมเขาจะใช้คาดยาวแบบนี้แหละครับพอฆ่าเสร็จสักสองล้วงสามล้วงเนี่ยก็วนจนเละแล้วก็เอาแป๊บหน้าสี่ครับแป๊บเหล็กอ่ะอุดหัวอุดท้ายแล้วก็มัดเชือกแล้วก็ล่าโกดที่เถินก็ไม่มีกันหรอกสมัยก่อนจะใช้เท้าด้านหลังก็เหยียบแป๊บยาวขวางแล้วกดลู่ก็เรียบนะแต่ก็ต้องใช้เวลามาสู้ขุดไม่ได้นะฮะสู้ขุดเถินไม่ได้ต้องยอมรับI'm gonna go get some more.
ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอได้บันเทิงดูกันแบบลั่นหูเลยโหถ้าใส่หูฟังหรือเปิดในอะไรที่แบบลำโพงดังๆหน่อยนะหูอื้อกันเลยทีเดียวแสบหูกันเลยที่หูกระฉอกก็โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็งานเกี่ยวข้าวเดี๋ยวก็จะเริ่มมีช่วงปลายเดือนนี้ไปนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม